แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขาคนไทยคิดเองเขามาเป็นคนขับแท็กซี่เห็ดหน้าได้เอาไปใส่เส้นตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่หนอขอบเดินขอบทางกล้าหาญเด็ดแน่ใจนะยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขาโอ้ยน้อคนบ้านเขาให้โชคให้มานให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องน้องตั๊กแตนเข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเขาได้เว้าจาจังได้อดสาเอาก่อนเด้อนาอดสาก่อนเด้อตะกะแตนจะฟังดีครับพ่อหลานตะโกก็ได้วัดเอานะเริ่มพูดกันอย่างครั้ง1 2 3